เก๋ไก่เคลื่อนไหวแล้วหลังจบรัก7ปีลั่นทั้งชีวิตไม่ได้มีแค่สไปร์หลังจากที่มีกรณีข่าวยูทูบเบอร์ช่องดังอย่างสไปร์อดีตหวานใจเก๋ไก่สไลเดอร์หรือณัฐนิชานามวงศ์ได้ออกมาเปิดใจความรักครั้งแรกว่าตอนนี้โสดและได้จบความสัมพันธ์รัก7ปีกับอดีตแฟนสาวเก๋ไก่เหลือเพียงแค่สถานะเพื่อนนั่นเองล่าสุดเก๋ไก่ก็ได้ออกมาเปิดใจผ่าน YouTube ของตนเองว่าตอนนี้เก๋รู้แล้วค่ะทุกคนว่าทั้งชีวิตของเก๋ไม่ได้มีแค่สไปร์คนเดียวเก๋มีความสุขทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนครอบครัวและมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองคนเดียวโดยเก๋ชอบถ่ายคลิปตัวเองตั้งแต่อยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วค่ะเพื่อนชอบถ่ายเก๋เวลาติ๊งต๊องแต่ไบรท์เราเป็นทั้งเพื่อนและก็แฟนเลยได้มีโอกาสทำงานด้วยกันเก๋คิดแค่ว่า YouTube นี้มันดีนะเราถ่ายเก็บไว้ดูตัวเองได้แถมเราทุกคนหาหารายได้กับมันได้ด้วยขอแค่เริ่มออกมาถ่ายคลิปกล้าพูดกล้าแสดงออกไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำเพื่อเอาใจใครทำเผื่อเวลาตัวเองเหงาๆเซ็งๆก็กลับมาดูซึ่งเก๋อยากให้ YouTube เป็นช่องที่ได้ทำคลิปให้ตัวเองและคนอื่นๆดูตอนนี้เก๋ทำง่ายๆลงทุนไม่ต้องมากคนอื่นจะได้ทำตามได้คอนเทนต์เรียลๆไม่มีลิขสิทธิ์เก็บภาพความทรงจำกับครอบครัวไว้เยอะๆเพราะชีวิตก็มีเวลาของมันออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเรียนเล่นให้สนุกเก๋ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามตอนนี้ทุกคนมีช่องเป็นของตัวเองฝากติดตามช่องทีมงานทุกคนได้เลยสนุกทุกช่องเก๋จะออกไปใช้ชีวิตบ้างไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักทุกคน